เฮ้ยอย่านี่เนื้อเขาจะมีความสีขาวแล้วก็มีใสๆเห็นไหมเหมือนลองกองเหมือนละไมเหมือนมะไฟหนึ่งสองสามนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวาสนาดีนะครับเพื่อนๆมาวันนี้มาดูนี่มีใครรู้จักไหมว่ามันคืออะไรนี่ผลไม้มีใครรู้จักหรือเปล่าว่ามันคืออะไรนี่เลยมันเป็นผลไม้ป่านะครับเดี๋ยวมาชิมให้เพื่อนๆดูว่าเดี๋ยวลูกนี้ก่อนเอาลูกเล็กลูกเล็กก่อนเนาะเอาลูกเล็กก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาดูกันเลยให้เดากันเลยนะครับว่ามันคือผลไม้อะไรเดากันมาเลย1 2 3วินาทีเดามาดูกัน1 2 3ว้าวนี่เลยครับเห็นไหมฮะหน้าตามจะเป็นอย่างนี้หน้าตามจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะเนื้อมันจะเหมือนมะไฟละไมเนาะเนื้อมันจะเหมือนมะไฟละไมดูมีความเขาเรียกว่าคล้ายมังคุดเหมือนกันนะลูกก็เป็นแบบลูกเดี่ยวนี่ลูกเล็กนี่ลูกเล็กหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ถ้าลูกใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่เลยนะเพื่อนนี่เลยนะครับมาเนื้อเขาเนี่ยจะบอกว่าเปลือกเขาเนี่ยอ่อนแล้วก็แกะง่ายกดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นร่องเลยคือจะเป็นแบบนี้เลยครับเนื้อเขาจะออกแกะง่ายมากแล้วก็จะหลุดง่ายอ่ะเนี่ยเป็นกิ่งแบบนี้เลยไอ้เป็นเนื้อเขาจะติดขั้วเลยครับเห็นไหมเนื้อเขาจะติดขั้วเลยฮะเดี๋ยวลองชิมกันรสชาติหวานนำตัดเปรี้ยวจะเยอะหน่อยหวานประมาณสัก50-60-70%แล้วแต่ไอ้นี่ลูกเนี้ยหวานประมาณ60เปรี้ยว40แต่ถ้าด้วยส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมไม่คนชอบกินผลไม้หวานนี้ก็ตัดเปรี้ยวเดี๋ยวมาลองลูกใหญ่กันเด็ดมาลูกใหญ่จริงๆเปลือกเขาค่อนข้างออกมาทีแรกก็สวยนะไปดูนะเอามีดนี่เลยครับมีดปั๊บปึ๊บกล้องน่าจะเห็นนะวางกล้องสองตัวนะเพื่อนๆกล้องน่าจะเห็นปึ้งนี่ใกล้ใกล้เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เนาะนี่น่าจะไม่มีปัญหาน่าจะโฟกัสได้มั้ยเดี๋ยวลองฉีกกล้องนี้ให้ดูฟืบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ฉีกเฮ้ยอย่านี่เนื้อเขาจะมีความสีขาวแล้วก็มีใสๆเห็นไหมเหมือนลองกองเหมือนละไมเหมือนมะไฟนะครับเนี่ยมีความขาวขุ่นใสมีแกนเนื้อเป็นกรีบนะครับกรีบเหมือนมังคุดแต่ความจริงผมมองว่าใกล้เคียงคือเหมือนพวกลองกองละไมมะไฟมากกว่านะประมาณนี้นะส่วนตัวผมชอบกินละไมมากความหวานเนี่ยใกล้เคียงผมว่าหวานกว่าละไมด้วยตรงนี้หวานเยอะเลยอ่ะตับเปรี้ยวนิดเดียวเองหวานมากเขาบอกว่าละไมเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ถ้าเด็ดตรงหลังก็น่าจะรู้จักลองกองอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยจะบอกว่าละไมเนี่ยบ้านเรานะครับก็คือแบบเยอะมากนะแล้วมาลองกองมันเข้ามาแล้วก็มันมีความดกของลูกอะไรเงี้ยดีกว่าเป็นการพัฒนาสายพันธุ์เขาก็โค่นละไมออกแล้วก็ปลูกลองกองกันนะเด็กรุ่นใหม่ถ้าไม่เคยเห็นก็จะบอกว่าให้นึกถึงลองกองแล้วแหละลองกองกับมะไฟมันจะเนื้อออกใสกว่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะขาวนึกภาพออกยังนึกภาพมันออกหรือยังครับว่า
ว่ามันคืออะไรเอออืมอืมหวานจริงๆเปลือกเขามีความนุ่มไม่แข็งปอกง่ายปอกง่ายอันนี้อ่ะฮึบซึมนี่เนื้อใส่ไหมนี่มันบันทึกอยู่ไหมเนี่ยโอเคมันบันทึกอยู่สำหรับกล้องนี้กล้องโทรศัพท์นี่อุ้ยลงหลายที่กล้องหลายตัวต้องขออภัยด้วยนะนี่เนื้อเขาเพื่อนเนื้อเขาอันนี้ดูลูกลูกเป็นแบบนี้เนื้อเป็นแบบนี้เอออ่ะใบให้นิดนึงเป็นผลไม้ทางภาคใต้ทิพย์มาลองกินในนี้เด้อผลไม้อย่างเงี้ยวางว่าวางก่อนบอลน่ะให้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วลองไม่มาเงี้ยมาข้างหลังนี่มีคนมาให้ลองแล้วเพื่อนเข้าใจไหมอ่ะชื่ออะไรชื่อพีจ้าอ่ะลองลองดูว่ามันอร่อยไหมกินไงอ่ะฮะกินไงไม่รู้ว่าเห็นคลิปได้หรอแน่เดี๋ยวดูกล้องนี้ก่อนเออเห็นอยู่เป็นไงเอารู้สึกเป็นไงบ้างเหมือนมังคุดเลยฮะเหมือนมังคุดนี่ไอ้เพชรพี่ก็บอกเหมือนมังคุดอ่ะอันนี้แกะกล้องนี้ให้ดูอีกอึ๊บ1 2 3ชุ่มนี่หน้าตาแบบนี้นั่นเพื่อนแล้วก็ฉีกเป็นผลไม้ทางภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นผลไม้โบราณก็น่าจะมีเป็นบางพื้นที่นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ขาดยอดเลยนะน่าจะมีเป็นบางพื้นที่เป็นไงรสชาติเม็ดมันใหญ่หน่อยใช่ไหมเม็ดมันกินได้เลยกินได้เลยเราไม่ควรกินไปก็เลยไอ้ลูกนี้หวานมากอะกินไม่ลงกินไม่ลงเพราะว่าใหญ่เนื้อมันน้อยหรือว่าเม็ดมันอ๋อเม็ดมันนี่ใหญ่อร่อยไหมคุณก็ชอบไหมชอบหวานเยอะกว่าหรือเปรี้ยวเยอะกว่าลองพีชอ่ะลูกพีชลูกนี้เปรี้ยวลูกนี้เปรี้ยวอ่ะลองลูกนี้ลองนี้ดิมันอยู่อ่ะอยู่อ่ะอยู่อ่ะหรือเหมือนบอลกองอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บไม่หวานไม่หวานเราไม่แม่นนะจับไม่แม่นลูกนี่หวานเนาะหวานอร่อยไหมส่วนตัวคิดว่าอร่อยไหมอร่อยนะนี่มีคนมายืนยันละส่วนตัวผมชอบเพื่อนคือถ้าดูแล้วมันจะมีแบบลูกที่แบบแก่กับไม่แก่อันนี้คือเป็นลักษณะของการขายออนไลน์ดังนั้นการตัดอ่ะเขาจะไม่ตัดแบบสุกเต็มที่ก็น่าจะมันสุก80-90%เนี่ยเพื่อนหรือบางทีอาจจะ70ด้วยนะเพราะก็ไม่มีประสบการณ์เนาะเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ก็คิดว่าผ่านผมตัดต้นมาปลูกด้วยนะผมมาสั่งเขาไว้จองเขาไว้ประมาณ2 เดือนไปลงชื่อจองไว้ผมไม่แน่ใจว่าโลละมัน3 โล 300มันค่าส่งเกือบ100อะโลละ80มั้งประมาณนี้80-90หรือ60หรอผมจำไม่ได้น่าจะ80อ่ะ80-90อ่ะแล้วจะราวๆเนี้ยเพื่อนๆมันรวมส่งแล้วสั่งไว้จนลืมปีที่แล้วไม่ทันปีนี้ทันสั่งล่วงหน้า2 เดือนผ่านFB นะครับผ่าน FB เพจผลไม้แปลกรู้สึกพี่เขาจะชื่อพี่อรทัยนะก็ลองดูได้นะครับช่วงนี้เพิ่งออกมาใครอยากหากินอยากลองก็ลองซื้อเลยลองไปเสิร์ชดูได้นะครับเพื่อนๆนี่หลังอ่ะบอกชื่อพูดตั้งนานมันชื่อว่าหลังแขต้นลังแขต้นลังแขเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับอันนี้ดูพวงไม่ค่อยสวยนะฮะเห็นใน YouTube บางท่านใน FB พวงสวยๆก็มีเยอะผมได้มาก็จะประมาณเนี้ยอ่ะถ่ายรูปหน่อยดิมันหน้ามาใกล้นี่1 2 3กล้องไม่รู้กล้องไหนมี2 กล้อง
มองทุกกล้องเลย มองทุกกล้องเลยเอาอีกไหมลองลูกใหญ่มาเดี๋ยวลองลูกใหญ่ชึบหนึ่งสองสามปึงปึงรังแขนะเพื่อนเพื่อนเป็นผลไม้ภาคใต้ภาคชื้นอ่ะพี่ลองแกะดูดิว่าดูดิพี่จะแกะได้ไหมอันนี้ทิ้งแกะดึงตรงนี้ออกเลยกลัวกล้องตัดกล้องเกือบตัดกล้องไม่ตัดโอเคอ่ะลองเนี้ยอันนี้ซากก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่เป็นไงอ่ะเรานี่ลูกใกล้ๆนิ่งๆนิดนึงใกล้ๆอ่ะชิมลูกนี้ดิอร่อยไหมนี่ครับเพื่อนๆลูกนี้เป็นไงเอาไปปุ้ยให้ลองดูคนละลูกอร่อยไหมลูกเนี้ยโอเคแล้วเจอกันนะชื่อรังแขเป็นผลไม้ป่าหรือว่าผลไม้โบราณเพื่อนๆนะแล้วก็คลิปนี้ก็เอามาแค่นี้แหละนะเอามาเพื่อใครที่ไม่เคยกินนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นเด็กรุ่นหลังๆก็น่าจะหายากแหละเพราะว่าตัวเองก็เขาเรียกว่าชอบเรื่องผลไม้ป่าผลไม้โบราณมันหากินยากแล้วเนาะยังไงคลิปนี้ก็นะครับฝากไว้เท่านี้แล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับไป